เอาเลยครับสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะวันนี้อยู่กับผมนะครับลิงอิงนะฮะวันนี้มาแนวหลอนหน่อยนะครับอยู่กับเกม The Lord of the Ring นะครับ The Battle for Middle Earth นะฮะ The Rise of the Witch King นะฮะก็ครั้งนี้เนี่ยเป็นDLC เสริมนะครับของ The Lord of the Ring Battle for Middle Earth ภาค2นะครับอันนี้เป็น DLC ตัวเสริมนะครับหรือว่าภาค2นั่นเองนะฮะพูดซ้ำหลายรอบทำไม โอเคก็ภาคนี้นะครับหรือว่า DLC ตัวนี้เนี่ยมันให้เรานะครับรับบทเป็นวิทคิงนะฮะเป็นตัวละครหลักนะครับในการดำเนินเนื้อเรื่องในภาคนี้นะครับแล้วก็วิทคิงเนี่ยที่เรารู้จักกันในนามของแองมาหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือพญาหงแห่งแองมานั่นเองนะครับมี3ชื่อด้วยกันนะครับหลายสมญานามมากหรือว่าหลอดแห่งความมืดนะครับก็เป็นสมุนมือหนึ่งของซอลอนนะครับคนนี้เลยนะครับคนนี้นะฮะเขาเป็นบุคคลที่ได้รับการอะไรนะมีเป็นพันธมิตรแห่งแหวนของซอลอนนะครับคือจริงๆแล้วมี9คนนะครับแต่คนนี้เป็นผู้นำของเรานัสกูนะครับนัสกูคือบุคคลมนุษย์9คนนะครับที่ได้รับแหวนนะครับจากซอลอนนะครับเป็นของกำนันใช่ไหมแล้วก็โดนความมืดครอบงำนะครับตอนนี้เป็นผู้นำของเขานะครับโอเคแล้วก็มาเริ่มเลยดีกว่านะครับเหมือนเดิมครับผมจะลองเล่นในโหมดกำหนดเองก่อนนะครับเพื่อจะได้เรียนรู้เทคนิคแล้วก็การสร้างยูนิตก่อนนะฮะอ่ะก็มาจะเล่นในฐาน2เพลเยอร์แล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยเล่นแหวงมาก่อนมันเป็นเผ่าใหม่มากนะครับแล้วก็DLC ตัวนี้เนี่ยมันเพิ่มยูนิตใหม่เข้ามาด้วยนะครับโอเคก็จะเล่นในด่านของนี่เลยนะครับทัวร์นาเมนต์สโนว์นะฮะเพราะว่ามันน่าจะลบง่ายดีนะครับโอเคผมขอเล่นเป็นในสีดำแล้วกันนะครับแล้วก็ขอลองลบกับโรบินด้วยกันนะครับเพราะว่าแองมาเนี่ยก่อนที่เขาจะมีอำนาจเนี่ยเขาเคยเข้าไปในถ้ำมาก่อนพอเข้าถ้ำปุ๊บนะฮะเขาเจอพวกกรอบบินเนี่ยครับนะฮะจริงๆแล้วผมก็อยากลบกับมนุษย์นะแต่ผมคิดว่ามนุษย์เนี่ยมันไม่น่าจะคู่ควรกับแองมามันน่าจะอ่อนไปเอลเองก็แบบไม่เท่าไหร่นะจริงๆแล้วแองมาเนี่ยมันน่าจะลบกับไอเซนการ์ดน่าจะคู่ควรที่สุดนะครับงั้นเราอย่ารอช้าผมลองไอเซนการ์ดดีกว่าป่ะไออ่ะโอเคครับนอกนั้นก็กดของเกมนะทรัพยากรนี่ไปเลย 4,000 ไปเลยโอเคลุยเลยดีกว่าไปไอเซนการ์ดครับผมไม่เคยเล่นแองมามาก่อนนะแองมาเป็นเผ่าใหม่ใช่ไหมเพราะว่าภาคหลักเนี่ยตัวหลักเนี่ยมันไม่มีแองมาให้เราเล่นนะฮะมียูนิตใหม่ให้เราเล่นเยอะเลยนะครับนี่โอ้โหอุ้ยแองมาใหญ่เหลือเกินเอาละมาสร้างฐานก่อนแล้วกันนะครับไม่ขออธิบายอะไรเยอะนะครับเราจัดลุยเลยแล้วกันพอเสียงมันจะลั่นไปหรือเปล่า voice ใช่ไหม voice มันจะลั่นไปนะฮะบางทีนี่ sound effect โอเค I am the dark lord นะครับนะฮะอันคือหลอดแห่งความมืดนั่นเองนะครับเขาเป็นบุคคลที่เก่งมากนะเดี๋ยวดูฮีโร่ก่อนว่ามีอะไรให้สร้างบ้างนะครับมีอาคารินนะครับแล้วก็เป็นฮาวดานะฮะแล้วก็เป็นคลาสนะครับผมหรือว่าแอสซัสซินนั่นเองนะฮะแล้วก็จะเป็นมอโกเมียนะฮะแล้วก็เป็นโลแกสครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือวิทคิงนะฮะอย่างนี้เห็นกันนะครับที่ผมเล่นเป็นในออกนะครับภาคแรกเนี่ยไอภาคหลักครับผมนะฮะที่ผมเล่นเป็นออกเนี่ยเผ่ามอดอครับผมแล้วผมสร้างแองมาออกมานะครับหรือวิทคิงออกมาเนี่ยมันจะอยู่ในรูปแบบของการขี่เหล่านัสกูนะครับหรือพวกอสูรบินที่มันชอบกีดนะครับไอพวกนี้แหละครับผมสร้างออกมาก่อนแล้วกันเยอะเลยเอาละทหารต้องออกมาแล้วนะปึ๊บอันนี้คือโครงสร้างทหารสินะอันนี้คือโครงสร้างพวกโทรนะครับใช่เลยต้องสร้างทรัพยากรเพิ่มด้วยนะครับเหมือนเดิมต้องอย่าลืมเลยนะฮะอันนี้สำคัญมากเอา9 100ไปจัดมา100เลย building strong นะครับดูนี่ทหารจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่แบบ HD นะครับผมเพราะว่า HD เนี่ยมันไม่สามารถเข้ากับอันนี้ได้นะครับมันจะ error จะเป็นอย่างนี้เหรอแล้วออกมาคนเดียวอ่ะนี่ต้องสร้างอ๋อมันสร้างทหารจากด้านนี้ได้ครับผมขอสร้างเป็นนี่แล้วกันเป็นพวกกันดาเบตนะครับหรือว่ากันดาบาดนะครับผมกันดาบาดนะผมมันอ่านว่ามันตะโกนว่ากันดาบาดนะครับโอเคนี่เป็นสร้างโรงยิงหินสินะแล้วก็อันนี้เราสร้างมาแล้วนะครับเหลือตรงนี้ไม่ได้สร้างสร้างมาเลยแล้วกันนะครับตรงนี้นะฮะปึ๊บตรงนี้เมื่อกี้มี94นี่เอา93ก่อนละกันนะครับไม่เรื่องมากเอาศัตรูมาแล้วนี่มาแล้วเอาผมเหมือนมาแล้วไอเซนการ์ดให้ผมนะฮะนักรบอุลุไฮนะครับนี่เลยไปถล่มมันชาร์จชาร์จเลยชาร์จเลยว้าวอย่างเท่เลยนะครับอุลุไฮนะฮะ
เรียบร้อยโอเคสร้างออกมาอีกก็เยอะเลยนะกันตรงนี้ building สร้างเสร็จยังเนี่ยสร้างเสร็จแล้ว1ที่ตรงนี้ละกันนะครับมานี่เลย90ไว้ก่อนนะครับเอา90ไว้ก่อนจะได้ทรัพยากรเร็วๆหน่อยนะฮะคามอนเออนั่นแหละจัดไปให้เต็มที่โอเคตรงนี้เป็นไงบ้างนะครับต่อมาเราต้องสร้างป้อมดีกว่าผมสร้างป้อมดีกว่านะครับจะได้มีของป้องกันบ้านเมืองนะฮะอ้าวโหพังเลย โดนโจมตียุนพังเลยเนี่ยโอเคแล้วที่เหลือก็เป็นไงบ้างนะครับแล้วนี้เป็นมาป้าไดวูฟอ๋อมาป้าไดวูฟนะครับไม่เท่าไหร่หรอกครับผมว่าอันนี้ต้องสร้างมาเป็นนี่เลยการดาบแบทนะครับผมการดาบาดการดาบาดมันจะเป็นการเรียกออกมาใช่ไหมนะครับรู้จักรูปการแล้วมันคือการเรียกออกมานะครับคือสมุนรับใช้นั่นเองนี่มาอัญเชิญธงหน่อยดิเร็วเข้าอย่ารอช้าไป นี่เป็นพื้นที่ของเรานะครับแองมาเนี่ยพื้นเดิมเขาอยู่ที่ภาคเหนือใช่ไหมฤดูหนาวคือสถานที่เกิดของเขานะครับแล้วก็เผื่อใครยังไม่รู้นะครับแม่ของเลโกลัสนะครับโดนแองมาฆ่านะฮะคนนี้แหละครับผมที่ฆ่าแม่ของเลโกลัสนะฮะมันจะมีในฮอบบิทเนี่ยผมมันจะพูดอยู่นะครับว่าเลโกลัสเนี่ยมีแม่ใช่ไหมแม่พ่อของเขาเป็นอะไรนะทานดูอิลใช่ป่ะแล้วทานดูอิลก็เป็นพ่อของเลโกลัสนะครับแม่ของเขานี่ไม่ทราบชื่อว่าอะไรนะ ก็โดนฆ่าโดยแองมานะครับผมเสียงมันจะดังเกินไปนะผมว่าผมไม่ได้เซตติ้งเสียงเลยนะครับมิวสิกเสียงวอยโอเคนี่น่าจะใช้ได้ถ้าลั่นอีกก็ไม่รู้ละอันนี้เบาไปนี่เบาไปต้องเอาวอยเพิ่มมาสินะมีซาวด์เอฟเฟกต์นิดหน่อยแล้วมิวสิกโอเคกำลังดีนะครับปั๊บ โอเคอ่ะนี่แหละได้ละได้ป้อมแล้วครับผม1จุดนะฮะนี่เลยสร้างอีกใกล้ๆกันเข้าไว้ตรงนี้ว่างงานแล้วสินะอุ้ยตรงนี้เป็นประตูดำปะเนี่ยอ๋อนี่ไงโอ้โหสถานที่ตรงนี้ครับผมเราเลือกได้ถูกจุดมันคือด่านของแองมาโดยตรงเลยเนี่ยเนี่ยสถานที่มันใช่เลยครับเนี่ยกำแพงแองมาเนี่ยคือมันเป็นที่ของโอ้ยอะไรเนี่ยมาป้าแห่งแอสเซนการ์ดมาครับเย้จะสู้ไดวูฟเราได้เปล่านะ คือสถานที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นด่านเฉพาะของแองมาครับผมนะฮะถ้าเราอยู่ในพื้นที่แบบนี้เนี่ยเราน่าจะได้เปรียบนะฮะเพราะว่าเป็นพื้นที่ของเราเย็ดเคจริงไปเนี่ยเอาละต้องสร้างยูนิตใหม่บ้างนะครับแล้วก็สร้างไดวูฟหน่อยนะฮะมีกี้มีไดวูฟเอามีใครยิงเราเอาถ้ำอ๋อไม่ใช่พวกคนเถื่อนเนี่ยผมคนเถื่อนนะฮะเนี่ยผู้ทหารรับจ้างของทางไอเซนการ์ดนะครับ เอาจัดการมันหน่อยทหารม้านะทหารม้าทหารม้ามาเร็วโอ้โหอนามายเลยนะครับไอ้หน้าม้าตัวนี้แหละฮะตัวโหดเลยนะฮะโอเคเอาเรื่องอยู่วะเนี่ยเอาเรื่องอยู่วะโอ้เราสู้ไม่ได้เลยเนี่ยเอาละต้องเปลี่ยนละต้องเปลี่ยนหน่อยละเอาทหารเราไปอยู่ไหนหมดวะอยู่นี่นี่วะเอาจัดหน่อยจัดหน่อยจัดหน่อยเร็วกันดาบัดออกมาสู้รบกับมันไป ชาร์จเลยนี่เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยโอเคเราสร้างยูนิตใหม่ออกมายังไม่เสร็จเลยเนี่ยโอเคตรงนี้มาแล้วไปทหารหน้าไม้มันน่ะจัดมันก่อนหน่อยจัดมันหน่อยแล้วโอเคเราสู้ทหารลูกไฮไม่ได้อยู่แล้วนะผมว่าลูกไฮแม่งโหดเนี่ยตรงนี้ได้อยู่ไดวูฟไดวูฟไดวูฟจัดการไดวูฟเร็วไปสร้างไปสร้างแล้วก็ไปสร้างป้อมให้ด้วยนะครับ ตรงนี้เลยโอเคตรงนี้สามารถยูนิตเอาชนะตรงนี้ได้ไปลบต่อไปลบต่อเร็วๆเข้าอันนี้เป็นอะไรอ่ะนิวอะไรเนี่ยนิวมีโนเลียนเหรอต้องสร้างหน่อยแล้วคืออะไรไม่รู้ครับไดวูฟมาป้าไดวูฟเราสร้างยูนิตใหม่มาครับแล้วก็อัพตรงนี้ลงทอนะครับลงโทเพื่อสร้างยูนิตใหม่เหมือนกันนะครับเอาละ เราอุ้ยอัพสกิลหน่อยดีกว่านะครับมีไรอัพบ้างนะมีตรงนี้มีอัพพายุมาแล้วก็ตรงนี้มาอ่ะ10แต้มแล้วพายุลมหนาวหน่อยนี่แหละโอเคโดนขย้ำตายหมดเอาให้ตายให้หมดนะครับอันนี้ยังสร้างไม่เสร็จเลยครับค่อนข้างจะใช้เวลาสร้างนิดนึงนะครับเอาออกมาเร็วโอ้โหเป็นนักรบคนนะครับเป็นคนนะฮะแองมาอย่างที่บอกไปครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นคนนะครับ แล้วตอนหลังโดนความมืดครอบงำก็เลยเป็นอย่างเงี้ยสถาปัตยกรรมเขาเนี่ยมันจะเหมือนคนผสมพวกซอลอนหน่อยนะฮะ
ก็อย่างนี้นะครับโดนครอบงำนะนี่ยังสร้างไม่เสร็จเลยครับมาสร้างตรงนี้เพิ่มหน่อยเร็วเร็วเข้าต้องสร้างเพิ่มเราสามารถอัปเกรดตรงนี้ได้นะผมจะใส่เป็นโรงนี้ละกันนะครับทาวเวอร์สำหรับยิงหินนะปั๊บสร้างมาตรงนี้1อันแล้วก็นี่เป็นธนูหัวก็น่าสนใจนะครับแต่สร้างเป็นโรงยิงหิน2อันน่าจะดีกว่านะครับโอเคมาแล้วมันมาแล้วมาปาไดวูฟเราโอ้ทำได้ดีมากไดวูฟโอเคธนูจัดมาเต็มไปหมดเลยครับป้อมธนูเราโทรมาเลยให้โทรลากด้วยนะครับเจ๊ดน่าจะโหดอยู่เนี่ยเรากำลังอัพสถานที่ใหม่ของเรานะครับออกมานักรบเรานี่ฆ่ามันไปฆ่ามันไดวูฟเราปั่นป่วนได้ดีมากครับจัดมันมาป่าแห่งแอสเซนการ์ดนะฮะถล่มยิงมันตายหมดแล้วนะครับตรงนี้ตายหมดแล้วตายโอเคดีมากอัพก่อนเลยนะฮะเอามาอีกยังคนสร้างไม่เสร็จเหรอออกมาสร้างได้2กองกำลังเท่านั้นนะครับโอ้เสียดายอย่างนี้น่าเสียดายมากเอ้ยไม่ใช่มันยังอัพอันนี้อยู่โอ้โหนี่ยังมีป้อมงอกออกมาแล้วโอเคตรงนี้เราสามารถเอาชนะพวกมันไม่ได้นะครับตบมันตบพวกคนเถื่อนเลยเร็วเข้าเก่งนะเนี่ยดูท่าทางเป็นคนเก่งเลยเนี่ยพวกนักรบจากแองมาตรงเนี้ยมันมาอีกแล้วมาไปแห่งไอเซนการ์ดต้องมีทหารหอกไปยับยั้งมันอ่ะนั่นแหละโอเคดีรีกรุ๊ปก่อนเลยแล้วก็มีใครยิงอะไรใส่เราเนี่ยมาอีกแล้วทหารแองมาไปรับมืออ่ะโอเคหน้าไม้มันไม่เท่าไหร่นะครับนี่มีเครื่องยิงตรงนี้ด้วยนะครับเราหมุนได้ไหมเนี่ยหมุนได้ป่าวะนี่หมุนได้โอเคผมจะอัพตรงนี้อีกที่นึงนะครับอ่ะแล้วตรงนี้ไปขอเป็นกำแพงแล้วกันนะฮะไปโอเคหมุนได้เอาละออกมาแล้วทหารสุดโหดของเราตรงนี้มีใครว่างงานหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเอาไปเพิ่มทรัพยากรก่อนดีกว่านะฮะตรงนี่ละกันนะครับเดี๋ยวน้อยก็เพิ่มนิดนึงก็ยังดีนะครับแต่ดีกว่าไม่ได้เพิ่มเลยนะรู้สึกว่ามาฝั่งนี้นะครับมาป่าแห่งไอเซนการ์ดมาแล้วพวกเราบุกไปหินนั่นแหละยิงมาป่าไอเซนการ์ดนะครับมาป่าไอเซนการ์ดจะโหดกว่าไดวูฟหน่อยนึงนะครับไดวูฟเราเป็นมาป่าฤดูหนาวอยู่แล้วนะครับโอ้โหทหารจะแองมาตายฟรีหมดเลยเนี่ยตายโอเคดีถอยก่อนถอยมาก่อนนะครับเมื่อกี้รู้สึกว่าจะมีตัวโกงนะครับเราจะใช้ไดวูฟมาป่าไดวูฟนะครับวูฟไรเดอร์นะครับนักรบมาป่าเราไปสู้แทนนะครับไปแล้วบุกชาร์จแล้ววิ่งเลยเอออย่างนั้นแหละวิ่งเข้าไปเราจะอัพสร้างตรงนี้ด้วยนะฮะยิ่งมีทรัพยากรเยอะเราก็ยิ่งได้เปรียบนะครับนี่มาถล่มไปยิงหินใส่มันไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็ยิงหินใส่เจ๋งนะครับนะเป็นไงศัตรูแป๊บเดียวตายหมดแล้วนะครับบวกกับป้อมเราที่มีอำนาจการยิงสูงนะฮะมาฝั่งนี้เร็วอุ้ยเจ๊มีนักรบวอร์เยอร์มาครับหรือว่าเป็นฮีโร่ของฝั่งตัวโกงนั่นเองนะฮะไปจัดมันเลยไปจัดมันเลยฆ่ามันลองสร้างแองมาออกมาบ้างดีกว่านะฮะอย่างนี้นี่โอ้ผมว่าถ้าเป็นอย่างนี้เราถล่มทิ้งเลยดีไหมมันไม่ได้เรื่องเลยโอเคถล่มทิ้งไปนะครับมันเป็นแค่กำแพงเฉยๆนะครับไม่สวยโอ้ยฝั่งนี้ก็มาแล้วว่ะเฮ้ยไม่ได้เรื่องแล้วสร้างตรงใหม่เลยสร้างตรงนี้เลยเตรียมตัวพังได้เลยตรงนั้นอ่ะมันไอ้นี่เอ้ยตรงนี้สร้างไม่ได้ตรงนี้แล้วกันนะครับไปสร้างก่อนอุ้ยมีคนหล่อยครับหล่อยเว้ยนี่มามันจะมายึดแอบยึดเราไม่ได้นะเฮ้ยมันไม่ถูกต้องนะเฮ้ยจัดมาหน่อยไปจัดมาหน่อยแล้วมันจะมาแอบยึดเราครับอุ้งไอ้พวกไอ้เซงการ์ดนี่แม่งตัวหล่อยเลยเนี่ยจริงมีใครว่างงานอีกหรือเปล่านะครับมาสร้างป้อมตรงนี้เลยมาอนั่นแหละกระแทกกระทั้งเข้าไปเรามายึดเลยมาปังไอเซนการ์ดมาโทรยิงหินเราอยู่ไหนเนี่ย
ปั้นยิงหินเราต้องอัพปั้นยิงหินก่อนนะครับมาอุ้ยตรงนี้สร้างอะไรเนี่ยดาร์คเรนเจอร์ได้ครับต้องลองจัดหน่อยแล้วไม่ทะโลมานทะโลมานตายย่าโอ้งานนี้ต้องมีสู้กันแหลกเละไปหมดแล้วอ่ะเอาว่ะต่างคนต่างทุ่มกำลังยูนิตบวกใส่กันหมดแล้วนะฮะฝั่งนี้ก็มาครับโอ้โหงานหนักเลยครับผมไอเซนการ์ดบุกเราอย่างหนักนะฮะนี่ๆไปลุยลุยมันลุยมันมาปาขวานใส่มาหน่อยเร็วเราเสียยูนิตอย่างเยอะเลยครับไปฆ่ามันมาป่าแห่งไอเซนการ์ดมาแล้วดาร์คเรนเจอร์มาไปเฮ้ยตรงนี้ถอยก่อน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 เกือบมาก่อนถอยกันมาก่อนเรามาบวกยูนิตหน่อยโอ้โหมันร้ายกาจให้เราคิดแล้วเนี่ยไอเซนการ์ดเราสร้างป้อมยิงหินรัวๆเลยยิงใส่มันไปก่อนตรงนี้ถล่มได้เรียบร้อยครับมานี่เลยดาร์คเรนเจอร์ข้างหลังโดนแล้วข้างหลังดาร์คเรนเจอร์ข้างหลังถล่มมันได้อยู่ใช่ไหมดาร์คเรนเจอร์ผมว่าดาร์คเรนเจอร์นี่สำคัญเลยนะคนธนูนะครับนี่มาสร้างป้อมล้อมๆเลยนั่นแหละยูนิตเราเจ๋งมากโอเคมีใครว่างงานหรือเปล่านะครับมาสร้างตรงนี้ใหม่นะครับพื้นที่ตรงนี้ไปแล้วก็ตรงนี้ว่างงานแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นก็ต้องเอามาสร้างตรงนี้ครับจะได้มีพื้นที่ในการสร้างทรัพยากรนะครับดาร์คเรนเจอร์เจ๋งโอเคครับเราจะไม่ปล่อยให้มันบุกเราฝ่ายเดียวนะฮะเดี๋ยวเราจะไปบุกมันบ้างนะครับเราต้องหาสร้างอย่างอื่นบ้างนะนี่ดีกว่านะครับนี่ดีกว่าเงื่อนไขในการสร้างวิทคิงต้องมีอะไรบ้างนะครับรีคูทแองมานะฮะมันต้องอัพบ้านตรงนี้ด้วยนะครับก็คือไอซ์มูนิชั่นยิงน้ำแข็งยิงหินน้ำแข็งดีกว่าอนั่นแหละดาร์คเรนเจอร์มานี่เลยมาหัวกันตรงนี้ดีกว่าจังหวะนี้ต้องหัวตรงนี้แล้วกระโดดฟันด้วยนะครับมาเครื่องเราจะเห็นว่าผมเน้นป้องกันนะครับเพราะว่าผมบุกไม่ขึ้นแม่งบุกไม่ขึ้นเลยครับไอพวกนี้แม่งเก่งดาร์คเรนเจอร์มาอีกแล้วโอเคปั๊บเอาละเราจะผมไม่ใช้พวกอะไรนะไอพวกนี้แหละการดาเบตเนี่ยมันไม่เก่งเลยเดี๋ยวผมจะใช้พวกเหล่าพวกนี้แล้วกันนะครับน่าจะมีประโยชน์กว่าเยอะเลยนะฮะจากรูปการแล้วเนี่ยน่าจะมีทหารที่ประสิทธิภาพกว่านี่ไงยิงหินไปจริงๆยิงหินน้ำแข็งจริงๆด้วยนะครับเยสเริ่มอัพครับเริ่มอัพครับเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วแล้วเราก็ต้องอัพอันนี้อีกนะฮะ House of นี่อัพไปเลยแล้วก็ Flame of Darkness นี่ครับผมมาตรงนี้มันไม่มีใครมาซ่อมเลยเนี่ยเราต้องสร้างป้อมอีกนะครับจะได้ป้องกันตรงนี้ตัดมา1ที่แล้วเราก็ต้องสร้างข้างหน้าตรงนี้อีกนะครับตรงนี้ป้อมนี่สร้างถึง500ด้วยกันนะแต่รออีกแต้มนึงมาแล้วพร้อมสร้างปึ๊บโอเคอันนี้สร้างเสร็จยังเนี่ยอัพเกรดเสร็จแล้วมีอะไรงอกมาปึ๊บเย็ดมาเป็นปราสาทแองมาแล้วครับเอาวะเริ่มมาครับป้อมเริ่มงอกมาครับวิ่งโอ้โหแค่นี้เหรอมีแค่นี้โอ้นึกว่าอะไรยิงใส่มันดินั่นแหละถล่มมันฝั่งนี้ก็มาเหรอโอ้โหฝั่งนี้มาเฮ้ยเราถอยเข้าป้อมก่อนเรายิงในป้อมดีกว่าเราถอยยิงในป้อมดีกว่าเราน่าจะมีประสิทธิภาพกว่านะครับนั่นแหละต้องอย่างนั้นดีวะนี่มาอยู่กับที่เลยแล้วกันนะครับโหตรงนี้ยังสู้กันอยู่เลยนะครับต้องหัวแล้วจังหวะที่ต้องหาหัวแล้วนี่เลยเร็วมาข้างหน้าเอาแหละผมคิดว่าเราได้เวลาบุกของเราแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอลองอัปเกรดตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะสไปม็อกม็อดอะเย้ต้องมีไฟว่ะดาร์คเน็ตมาแล้วว่ะเดี๋ยวต้องสร้างนี่ไอวอลนะครับกำแพงน้ำแข็งอ่ะไหนลองสร้างดูเลยเราจะบุกกันแล้วนี่อะไรเนี่ยมึงวิ่งไปไหนเนี่ยโอ้โหเหลือคนเดียวด้วยนะครับนักรบหนุ่มของเรานั่นแหละยิงเข้าไปเรื่อยๆยิงสัตว์ใส่มันเข้าไป2,000แล้วกำแพงน้ำแข็งเราเป็นไงบ้างป๊าบต้องลองสร้างดูแล้วก็เครื่องยิงหินเรามีเยอะแล้วนะครับโทรเราคงไม่ต้องสร้างนะครับเพราะว่าไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะตรงนี้มาแล้วดาร์คเรนเจอร์ต้องออกมาได้เยอะหน่อยมีใครมาฝั่งนี้เนี่ย
อ๋อตรงนี้เหรอตะลมมันจดดาวด้วยมาเราบวกให้ฟอร์เทสหน่อยดีกว่าโอ้โหเนี่ยหอกของไอเซนการ์ดมันจะรุนแรงหน่อยไอวอลมาแล้วโอ้โหกำแพงน้ำแข็งเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับเพิ่มรายละเอียดขึ้นเท็กเจอร์อ่ะโอเคนี่ต้องสร้างอีกหรือเปล่านี่ครับ2,500เดี๋ยวเราได้แองมาเมื่อไหร่เราคือจะบุกตอนนั้นแหละนี่มามันลอยมันลอยมันลอยมันเออนั่นแหละโอเคตอนนี้นักรบเราทำหน้าที่ได้ดีมากครับผมนี่ชอบเลยแล้วเราต้องอัพบ้านสร้างบ้านเพิ่มดีกว่านะครับเดี๋ยวหาพื้นที่ก่อนตรงนี้ดีกว่านี่เลยปังปังไปนะครับหน้าบ้านเราตับตบมันฆ่ามันเออนั่นแหละตายมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วทำไมมันต้องเดินด้วยนะอยู่ที่ไม่ได้อะเออโอเคตายเรียบร้อยอีซี่มากเลยฮะเอาละเราได้นี่แล้วบ้านใหม่มานี่ตรงนี้นะครับเรานี่จะอัพเต็มแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อตรงนี้ยังรอดอยู่นะครับฝั่งนี้เป็นไงบ้างทหารหน้าไม้ตรงนี้เป็นไงบ้างโอ้โหฐานทัพแองมาอยู่นี้ไม่ใช่ไอเซนการ์ดมาเราจะนำทหารจำนวนหนึ่งนะครับขึ้นมาบนนี้แล้วเราจะไปตั้งถิ่นฐานข้างบนอีกนะครับเพื่อจะขยายบ้านเมืองเราไปเรื่อยๆนะฮะรู้สึกว่าตรงนี้โอ้โหหินยิงพวกกันเองแล้วมั้งเนี่ยเออจัดมันถล่มบ้านมันเออนั่นแหละโอเคยิงแก๊สใส่มันเลยเยสพี่แกเอายูนิตออกมาจากตรงนี้เลยอ่ะโอ้โหอย่างโหดนะครับยิงเราก็เอาได้นะเรามีเหมือนกันนะเนี่ยแต่เราต้องอัปเกรดนะครับเอ้ยซ่อมเหรอแต่ตรงเนี้ยไม่ได้ครับโอ้โหยูนิตของศัตรูทำได้แต่ผมเราทำไม่ได้ครับยิงเออนั่นแหละไปแล้วเราจะไปยึดกันแล้วเราจะยึดพื้นที่ตรงนี้ครับมายึดพื้นที่ตรงนี้หน่อยฆ่ามันปึ๊บเอ้ยเอาให้ตายโอเคเรียบร้อยตรงนี้เป็นไงตรงนี้ยังออกมาเรื่อยๆเลยเนี่ยไม่กลัวเลยว่ะอุ๊ยโอ้โหมีเครื่องยิงออกมาประเคนใส่เราแล้วอย่างงี้ครับถ้าเป็นอย่างงี้เราต้องเอาตัวนี้ไปหวดแล้วไปเร็วมันยิงฐานเราอยู่เว้ยโอ้โหเอาว่ะเราต้องถอยออกมาจากพื้นที่ตรงนี้ก่อนนะครับถอยลงมาไอ้มันโหดกว่าเราที่เราคิดอีกอันเนี้ยเอาละเราจะสร้างอุ๊ยหอคอแองมาไกลแล้วครับไฟวิทคิงฮะไฟแห่งวิทคิงลงตรงนี้เลยเอาดิถล่มได้ไหมเอาไหนไม่เห็นมีอะไรไปเลยเอาออกมาแล้วปุ้มโอ้โหไอ้เค้กเขารุนแรงอะตรงนี้รอดพ้นนะครับเอาละเราได้เวลาบุกบ้างแล้วนะฮะเราจะไม่ปล่อยให้พวกพี่แกนี่ มันมาทำลายเราอย่างเดียวไม่เอานะครับนี่เราได้ของโหดแล้วโอเคแต่เราต้องอัพก่อนใช่ไหมได้ต้องอัพนี่อ้าว10แต้มก็หมดแล้วอะไรวะ อันนี้ใช้15แต้มยังเยอะไปยิงโอเคแองนี่วิทคิงเรามาแล้วต้องสร้างฮีโร่แล้วครับนี่วิทคิงเลยจัดออกเป็นวิทคิงเลยนะฮะเอาละเราต้องสร้างบ้านให้เยอะก่อนเพราะว่าการสร้างบ้านเนี่ยมันจะทำให้เรานั้นอ่ะสามารถเติมยูนิตออกมาได้เยอะขึ้นนะครับตรงนี้ดีกว่านะครับมาในเมื่อระบุฝั่งนั้นไม่ขึ้นใช่ไหมแล้วก็บุกฝั่งนี้เลยแล้วกันนะครับมาเฮ้ยไปไหนอ๋อจัดมันถล่มบ้านอิคานูมันเร็วๆตรงนี้มาให้ไวเลยฝั่งนี้ยังรับมือได้อยู่นะครับมาแต่ตรงนี้เรายับรับมือยากหน่อยนะศัตรูแม่งเหิมเกริมเยอะเหลือเกินโอเคแองมานี่เล่นยากมากกว่าไอ้นี่อีกนะไปยืดเร็วๆเข้าคามานนี่ตั้งป้อมรอเลยเออจัดมันก่อนเลยเท่านั้นแหละไม่มีอะไรยากนะครับไปยึดด้วยไปยึดด้วยแองมาแล้วแองมาแล้วเอาเลยครับเราอุ๊ยโหประเคนยัดเข้แม่งมาเป็นกระทงบ้านเลยว่ะโอ้โห เอาละ
เราเจองานใหญ่แล้ววิทคิงมาวิทคิงเอามาแล้วหน้าตาของวิทคิงเราเป็นอย่างนี้โอ้ไปแล้วควบม้าด้วยวิทคิงในDLC นี้ควบม้าครับผมเอาละตรงนี้เป็นไงบ้างเอ้ามันยิงถล่มเรานี่มาเราต้องมาจัดมันหน่อยแล้วเวลานี้เออใส่มันเข้าไปเราต้องการรถยิงหินที่มีทั้งหมดนะครับมาเติมกำลังที่ฝั่งนี้ยิงได้ไหมเนี่ยเอาให้มันพังหน่อยเออนั่นแหละเออโอเคมาตั้งแนวแถวนี้เลยนะครับเราก็ต้องการทหารเพิ่มนะฮะมาฝั่งนี้ให้เยอะที่สุดนะฮะที่เหลือที่มีอยู่นะครับก็ฝั่งนี้เราใช้วิคิงรับมือแล้วกันนะฮะมาข้ามมาจัดการตรงนี้หน่อยอันนี้โอ้โหแต้มมาแล้วแต้มมาแล้วฟื้บใช้โทรเหรอนี่ดีกว่าเออตายไหมเอาแล้วมันตายหมดแล้วครับตรงนี้เดี๋ยวเราต้องสร้างทหารต่อนะครับตอนนี้ยูนิตเราจะเอาเนชกูออกมาได้หรือเปล่าไม่ได้อีกไม่มีให้สร้างเขาจริงเห็นมาแล้วอัพให้โทนหน่อยดีกว่าผมอยากลองสร้างโทแล้วคนเราเยอะแล้วครับตรงนี้คนเราเยอะแล้วเราต้องบุกแล้วไปนี่ไปวิคคิงเอาวิคคิงโดนโอ้โหวิคคิงโดนศึกอย่างหนักเลยแข็งซะไม่ไหววิคคิงเจออย่างนี้ไม่ไหวเหมือนกันน่ะแม่งไปโซโล่เดี่ยวเลยอ่ะยังโหดอ่ะโอเคเราบุกเลยฮัลโลมานเออนี่มันกำลังสร้างอะไรเนี่ยกำลังสร้างอะไรเนี่ยเออยัดไปครับคนธนูเราอยู่นี่หมดนะฮะเราพึ่งพิงไอ้พวกนี้ดีกว่านะฮะวิคคิงนี่จะตายเอาแล้วเมื่อกี้เนี่ยไปบุกเข้าฐานมันเลยคือวิคคิงกำลังเพิ่มเลือดอยู่ใช่ไหมดีมากหน้าตาเหมือนในหนังเลยครับโดนฆ่าโดยอีโอวีนใช่ไหมอ้าวตรงนี้ไปดิแนวหน้าเพื่อนต้องการเนี่ยไปเร็วเข้าไปบวกกับแนวหน้าสังหารมันอะไรมันจะมากระแทกเราเว้ยมันจะมากระแทกเราเออตายเท่านั้นแหละตรงนี้ถล่มมันมีรู้สึกว่ามียูนิตมาก่อกวนนะฮะนี่ตัวนี้ตัวก่อกวนเราเออมันกำลังโดนเราถล่มนะครับผมสร้างอัญเชิญโทรออกมาแล้วนี่ทำลายบ้านมันนี่เวียงหินทุบใส่มันเออเอาไปพังเลยนี่ตรงนี้ครับทำลายมันหน่อยโอเคมาแล้วเราเริ่มมาแล้วศัตรูเริ่มโดนปั่นป่วนนะครับวิทคิงมาเลยมาแนวหน้าเลยครับจังหวะนี้ต้องไปแนวหน้ากันให้หมดเลยนะฮะตอนนี้อ๋อคนเต็มแล้วครับไม่สามารถสร้างยูนิตได้แล้วเอาละลุยเลยงั้นพังมั้ยเนี่ยเอาให้พังดิเฮ้ยตรงนี้เป็นไงสร้างถล่มออกมันถล่มมันออกไปเออเราสามารถอัญเชิญยูนิตออกมาอีกได้นะแต่ยูนิตเรามันยังออกมาไม่หมดครับทหารหมามาป้ายแห่งไอเซนการ์ดตรงนี้เป็นไงบ้างเอาตรงนี้ถล่มมันดิยิงมันเลยเรามีนี่อีกโอ้โหเรายิงหินเรามาอีกนะครับไปเอออ้าวโทรอัญเชิญนะครับมันมีเวลาจำกัดนะพวกโทรอัญเชิญพวกนี้ถล่มบ้านมันวิทคิงจะตายแล้วมีคนมายิงเราครับมันปั่นป่วนเรามากเลยนะตอนนี้ว่านะตรงนี้เป็นไงบ้างโอ้ยเราถอยก่อนถอยกันมารวมก่อนเอาละเราได้ของดีแล้วเอาเป็นเอาพายุดาวตกอ่ะเอายังไม่ได้อีกเนี่ยโอ้โหจะอัญเชิญหมาป่าใหญ่ให้หน่อยเออฆ่ามันจะมาตัดไม้อะไรไอ้ทีมการจะตัดไม้อะไรถล่มหินยิงหินใส่บ้านมันโทรอัญเชิญยังไม่นี่เลยยิงใส่บ้านใหญ่เลยครับยิงใส่บ้านใหญ่เลยครับโอเคจังหวะนี้มาใหม่แล้วครับผมกำลังนี้นะฮะแล้วก็โอ้โหอีก5บูสต์นิดเดียวเราจะได้อัญเชิญรับป่าได้วูบยักษ์นะครับผมยังไม่เห็นฮีโร่แบบโหดๆของนี่เลยคงแต่มันยังไม่อยากสร้างซาลูแมนเออถล่มไปเอาละเรารวมบุกนี่เลยจ้าดาพลังแห่งทรู
ทำลามแล้วบุกเลยเอาให้บ้านมันแตกโอ้ยโดนชนโดนควิดแต่งมานั่นแหละวิดคิงเย้ชนะยังวะเนี่ยอย่าบอกว่ายังไม่ชนะข้ามันเอาบ้านโดนบุกแล้วอ๋อมันตายแล้วโอเคตรงนี้นะครับยังมีอยู่ยังมีอยู่โอเคโทรอันเชิญนี่หายไปหมดแล้วตรงนี้ยังเหลืออยู่24แต้มแล้ว24แต้มแล้วข้ามันข้ามันข้ามันมันสู้เราไม่ได้แล้วนั่นแหละข้าเอาให้หมดเอาละเราอันเชิญมาป้าไดวูบยักษ์ได้แล้วฟลิปมาไดวูบออกมาตีโอ้คำรามเย้ตบบ้านแตกโอ้โหอันนี้กระจายตายหมดเลยครับอย่างเท่ไอ้วุบไอ้วุบมาอันนี้หน่อยดิโชว์โชว์สกิลตบดิสกิลตบโชว์สกิลตบตบปุ้งเย้นี่กระเด็นเลยโอเคดีมากแองมาเนี่ยเป็นทีมยูนิตใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากพอสมควรเลยนะฮะถล่มมันไปแกถล่มบ้านยังถล่มได้อยู่นะครับตรงนี้นะครับยิงใส่มันยิงใส่มันยูนิตใหม่มาขึ้นมาหอคอยหน่อยดีกว่าตอนนี้ยศดาวหมดแล้วอะวิทชิงเรานี่เวล3แล้วนะครับเวล3นี่มันสามารถเพิ่มความกลัวได้นะครับเดดแรดนี่โอเคชนะครับผมนี่การเล่นเป็นแองมาครั้งแรกของผมนะครับกับภาควิทชิงครั้งนี้โอ้โหให้เห็นว่าจะเห็นว่าไอเนี่ยค่าฉากนะครับหรือว่าไทม์ไลน์นี่ที่ยูนิตนี่ครับผมว่ายูนิตฝั่งศัตรูนี่สร้างออกมาได้เยอะกว่าผมนะนี่ครับอันนี้คือทั้งหมดของยูนิตที่ศัตรูสร้างมานะครับและนี่เป็นสตรัคเจอร์นะครับที่เราสร้างไว้นะครับแล้วเป็นเรซอร์สเราหาได้เยอะกว่ามันนะแล้วก็ไฟนอลสกอร์นะครับเราสูงสุดอยู่ดีนะครับโอเคก็เป็นไงกันบ้างนะครับผมสำหรับภาควิทคิงในครั้งนี้นะครับผมก็มาเล่นเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับอาจจะมาช้าหน่อยอย่างที่ตามสัญญากันไว้นะครับโอเคนี่วิทคิงของเรานะครับโคตรเก่งเลยนะฮะคนนี้เดี๋ยวเรามาลองดูหน่อยดีกว่าว่าฮีโร่เนี่ยมันมีอะไรให้เราสร้างบ้างนะครับผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าฮีโร่เป็นยังไงนะครับในครั้งนี้โอเคคอนติเนียลไปเอาล่ะมีอะไรใหม่หรือเปล่านะครับจะมีเราต้องนิวฮีโร่นะครับแล้วก็มีปั๊บมีผู้หญิงเพิ่มมาแค่นี้เหรอแล้วกอนดอก็เหมือนเดิมมีผู้หญิงเพิ่มมาแล้วก็ไทยนะครับของวิสาดนี่เป็นพ่อมดนะฮะแล้วนี่เป็นพ่อมดมืดนะครับแล้วนี่เป็นเฮอร์มิสเหรอพ่อมดป่าอะไรอย่างงี้นะครับนี่เป็นคนแคะนะฮะเพิ่มมาเป็นเซกเหรอแล้วก็ทักซ์มาสเตอร์แล้วนี่เป็นอะไรเอ่ยซาลอนเนี่ยครับอันนี้เป็น สมุนของซาลอนนะครับเป็นออคไรเดอร์นะฮะแล้วก็เป็นอูลุกครับผมแล้วนี่ก็เป็นอะไรเอ่ยคอรัปเตสแมนนะครับหรือว่าไอ้พวกคนเถื่อนนั่นเองนะฮะก็คือพวกโจรสลัดหรือว่าพวกแองมานั่นแหละครับแล้วก็ฮาราดีมนะฮะแล้วก็เป็นอีเทลิงแค่นั้นเองใช่ไหมนี่ครับผมแองมาหรือว่าพวกทอนะครับโทรเกรทโทรนะครับแล้วก็สโนโทรแล้วก็เป็นฮิลโทรอ๋อมีแค่นี้เองนะครับก็ไม่ได้เพิ่มอะไรมามากเท่าไหร่แค่เพิ่มยูนิตโทรเข้ามาเฉยนะครับโอเคครับงั้นก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเราไว้เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปแล้วกันนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะก็ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับสำหรับThe Lord of the Ring The Battle for Middle Earth The Light of the Witch King กันนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผม